โทรมาฮัลโหลแอมว่าไงหูยกะมาเดินเล่นคนเดียวมาอีกแล้วโทรมาทำไมเนี่ยตอนนี้หรอตอนนี้อยู่เดอะโค้ดบางนาบางนามาถูกเปล่าไม่ถูกหรอโอเคเดี๋ยวแชร์โลเคชั่นไปจะมาทำอะไรเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันแชร์โลเคชั่นก่อนอะไรเนี่ยฮัลโหลโทรมาอีกแล้วแอมว่ายังไงอ๋อของหวานเหรอเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงคอฟฟี่เวิร์ดคอฟฟี่เวิร์ดมีของหวานใช่โอเคงั้นเจอกันคอฟฟี่เวิร์ดเดอะโค้ดนะบางนาโอเคเดี๋ยวแชร์โลเคชั่นไปอีกรอบหนึ่งนะโอเคบ๊ายบายหิวอ่ะแอมเมื่อเราจะมาเนี่ยจะได้สั่งของกินเฮ้ยโทรตามดีกว่าแอม where are you โอเครีบๆมาเร็วๆหูหิวมาแล้วจ้าโอ้โหกว่าจะมานี่มาตามโลเคชั่นไม่ถูกหรือไงเนี่ยถูกจอดรถอยู่เมื่อกี้ถอยหน้าถอยหลังมันไหนคุณแจรถโกหกไม่ได้เอารถฝากเขาไว้ฝากใครฝากเขาไว้ในรถพอดีเลี้ยวเข้ามาบ้าแล้วจำผิดทำไมเนี่ยหาง่ายมากแชร์มาปุ๊บอะไรนะโลเคชั่นอยู่ใกล้อยู่ตรงข้ามกับไปเหงบางนาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาตามนี้เลยเนี่ยต้องพอดีคนขับรถเอารถกลับไปแล้วหรอเออตามนั้นโอเคโอเคอุ้ยรวยอะแกรวยมากไปสั่งหิวเหมือนกันแต่ว่าปกติคอฟฟี่เวิร์ดเขาเดินมาไม่ใช่หรอไม่แต่สาขานี้เขาให้ไปสั่งข้างหน้าเคาน์เตอร์เลยแล้วจะได้ไปดูด้วยไงไปๆๆอ้าวหรออยากถามเยอะมา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 เมนูใหม่หรอตอยอุ้ยเมนูใหม่ตอยจะคว่ำทิปบ็อกซ์ทำไมโอเคเมนูใหม่เฮ้ยอันนี้ยังไม่เคยเห็นเลยเป็นพวกอิตาเลียนโซดาเป็นเมนูใหม่เหรอคะโอ้อิตาเลียนโซดา งั้นเอาอันนี้ค่ะเบอร์รี่แอมมี่โทสค่ะนะคะอย่างนั้นเขาสั่งเป็นพวกแพนเค้กดีกว่าได้ได้ช็อกโกแลตบานาน่าแพนเค้กค่ะแล้วก็โซดาเอาแบบพิเศษนะคะช็อกโกแลตบานาน่าแพนเค้กไอติม30ลูกโอ้ย โซดาเอารสไหนรสไหนเฮ้ยเอาเป็นออร์เรนจ์แอปเปิ้ลดีไลท์ค่ะอย่างนั้นเอาตรงนั้นข้างดีกว่าจะได้มาชิมกันเอาพิงค์ค่ะพิงค์ลิ้นจี่โซดาอ่าฮะโอเคตามนั้นเลยเท่าไหร่คะน่าค่ะโอเคเดี๋ยวเอาตังค์มาก่อนอะไรมีตังค์มีตังค์ด้วยเก็บไว้ข้างในกลัวหายค่ะมือนี้เลี้ยงเองมาช้าเลี้ยงรอบหน้าขอใหญ่กว่านี้นะคูณไป10เท่าของเมนูนี้ไปเดี๋ยวเขาไปเสิร์ฟที่โต๊ะไม่หรอกรอไม่ใช่หรอไม่ต้องค่ะอันนี้เขาเสิร์ฟนี่แต่แบบที่นี้สวยนะไม่แพ้กับที่เราไปเลยอ่ะที่ตอนไปทำศรีนครินทร์ศรีนครินทร์ที่นี้ก็แบบชื่ออะไรนะอยู่ตรงเดอะโค้ดอยู่ตรงข้ามไบเทคบางนานะคะเป็นคอฟฟี่เวิร์ดคอฟฟี่เวิร์ดสาขาแบบเดอะโค้ดบรรยากาศดีแล้วต้อยขับรถเล่นแถวนี้หรอไม่อ่ะก็รวยนั่งวินมาวันนี้จ้างวินมาจากบ้านเลยจากบ้าน890อันตรายมากเลยนั่งมาแบบเบาๆเบาๆหัวกระเซาะกระเซาะอะไรอย่างงี้หรอรวยเนาะนั่งวินรวยอ่ะปกติอ่ะชอบมากินคอฟฟี่เวิร์ดนะปกติไปทุกสาขาเขาไปกินทุกสาขาเลยนี่แฟนคลับคอฟฟี่เวิร์ดเลยโอ้ชอบกินสะสมหมี่ป่ะเนี่ยสะสมได้80 ตัวจากที่เคยเคยได้มาแอมเอามาหลังจากนั้นตอยก็ตามเก็บสะสมหมี่ใช่เต็มบ้านเลยโอ้ดีโปรดีเนาะเดี๋ยวไปขโมยรวยนี่จะแบบหิวอ่ะหิวมากจะกินข้าวยังอ่ะเอ้ยกินไม่ได้ใจเย็นมีตั้งโชว์หิวเฮ้ยที่นี่มีฟรี Wi-Fi ด้วยเราต่อแล้วอ้าวเรามาก่อนแอมเนี่ยใช่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
อุ้ยสีสวยมากเลยน่ารักอ่ะเฮ้ยมีลิ้นจี่ด้วยเธอขอบคุณค่ะอุ้ยลืมมาตำทอนเมื่อกี้ไปไปไปเดี๋ยวเก็บก่อนน่าเกลียดเอาหรอไม่ได้ก็ได้ก็เห็นคนแก่ๆเขาเก็บกันอย่างนี้อ่ะลุยยังลุยมีดพร้อมดาบพร้อมออกรบจ่อโดนไหมเนี่ยโดนกินเลยตอยเหมาะมากหุ่นเลิศอ่ะนี่ที่เราลงคอร์สที่จะลดความอ้วนนี้ยกเลิกเนาะต้องทำแล้วแหละไม่ต้องทำดีกว่าเสียดายของที่กินมาอุตส่าห์สะสมมาตั้งนานจริงจังแล้วเนี่ยอร่อยจริงจังอร่อยมากเหมือนอันนี้เลยอ่ะแบบโยเกิร์ตที่มันแบบผสมกับอันเนี้ยเบอร์รี่อร่อยมากเลยอ่ะนี่เราสองคนก็ตลอดกินของหวานมาเยอะแล้วไม่เคยเจอพวกโทสต์แบบนี้แบบนี้เลยเหรอขนมปังไม่นุ่มมากเป็นแบบเป็นแบบอีกแนวนึงเป็นแนวกรอบไม่ใช่แนวนุ่มอร่อยดีกรอบกำลังดีกรอบนอกชุ่มๆข้างในบวกกับซอสคำบรรยายเมื่อคืนน่ะพูดถึงแพนเค้กซึ่งดูเมนูการทำแพนเค้กไม่ยากเลยอยากทำก็ตอนเด็กๆเราก็ทำนะที่เราเคยเห็นป่ะแพนเค้กรูปการ์ตูนน่ะที่ตามหน้าโรงเรียนน่ะแล้วก็วาดเป็นรูปใช่ๆพลิกไปพลิกมาทานหนึ่งสองทีแล้วก็ทานราดนมข้นราดนมข้นรสมากเบสิกค่ะอันนี้แบบใหม่แบบใหม่เป็นยังไงอันนี้เป็นแบบแป้งคือผสมเป็นขั้นเป็นตอนมีส่วนผสมที่แบบเข้มข้นไม่ได้เป็นแป้งสำเร็จรูปที่เขาเซิร์ชเน็ตมีอัตราส่วนที่พอดีแล้วก็มีการเหมือนแบบมันต้องไปลงในเครื่องแพนเค้กเมื่อก่อนมันจะมีแป้งสำเร็จรูปไม่ใช่หรอที่แบบผสมกับนมกับไข่ใช่แต่นี้เขาบอกว่าถ้าแป้งสำเร็จรูปบางครั้งคือถ้ามาทำมันจะไม่อร่อยเหมือนแป้งสดใหม่ใช่แล้วแอมมีทำใช่เราเซิร์ชสูตรมาเลยแต่ไม่มีคนช่วยชิมก่อนชิมก่อนชิมที่นี่แบบชิมที่นี่แล้วถ้าชิมเสร็จโอเคแล้วเราจะยังไงต่อเดี๋ยวไม่มีคนช่วยอ่ะไม่มีคนช่วยเฮ้ยคอฟฟี่เบิร์ดคอฟฟี่เบิร์ดเขาที่เราเจอใครหน้าใครหน้า